่ะชื่อนางสาวเชดากุสาวดีนะคะชื่อเล่นชื่อโลตัสค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะคือแบบเคยแนะนำมาเห็นปูไทยปีปูไทยครับคุณครูแสนทวีค่ะอ๋อเป็นเลยเห็นในสองมือแล้วก็สนุกแล้วก็ได้ความรู้หลายเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกฤษณาชื่อเล่นชื่อน้องยูโดครับมาตะบ้านเลยน้องละมาตะบ้านน้องครับมาเห็นในจมือเราเห็นปีพุทธไทยนี่นะสองมื้อนี้ครับเป็นเล่นในเห็นนะตื่นเต้นครับคือค่ะได้เคยไปเห็นชื่อเลยมาแล้วบอกไม่เคยเห็นปีค่ะม้วนอย่าครูเป็นสอนเด็กชายก็คนน้อยสองชื่อเล่นชื่อน้องกังฟูครับต่อได้จากเพลงแล้วอะไรครับต่อได้จากเพลงแล้วได้สองเพลงครับก็เยอะเพิ่นได้ความรู้แล้วค่ะเยอะเพิ่นไปต่อยอดเยอะเป็นเยอะเพิ่นเปลี่ยนเยอะเพิ่นเก่งค่ะปีที่แล้วก็พาไปเล่นพิ้นอยู่ทางบ้านปุณวาค่ะอาจารย์เลยก็สอนดีดีเริ่มต้นนะครับเป็นนนยุหลานเป็นยุหลานนั้นผู้ไทยเฮาแล้วก็ได้เห็นว่าวัฒนธรรมมันเป็นอัตลักษณ์นะครับเป็นอัตลักษณ์ที่บรรพบุรุษนะครับปู่ย่าตาย่าเพิ่นนั้นได้เรียนช่างสมมาแล้วก็เพิ่นก็ได้สืบทอดมานะครับมันก็ละได้สงที่ว่ามันน่าละสงต่อของคนนะครับมันน่าละที่ไปครับอันนี้ก็เลยว่าการสืบทอดครับการสืบทอดมันน่าละมีต้นเนื่องมาเนาะแล้วก็พ่อได้พ่อได้โอกาสนะครับว่าเออกะเนื่องกับเป็นปู่มากอยู่ทางนี้อยู่มันทางด้านการเล่นดนตรีนะครับตั้งแต่สมัยการเล่นประถมมัธยมมาเนาะครับปัจจุบันพอได้ยึดงานอยู่ก็ได้สอนทางดนตรีแล้วปัจจุบันมาเห็นว่าเออถ้าอันเห็นได้จะเห็นได้โอกาสได้ว่าเออลูกหลานเนาะลูกหลานรุ่นหลังได้ว่าได้มาเรียนรู้นะครับเรียนรู้แล้วก็ด้วยว่าดนตรีผู้ไทยนี่มันเป็นเฉพาะนะครับเฉพาะแล้วก็เป็นเรื่องของความมันเรื่องวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนั่นนะครับก็เลยเห็นว่าน่าจะได้เอ็ดผลิตสร้างขึ้นเพื่อให้ได้เห็นรู้หลานได้เห็นคุณขานะครับว่าดนตรีนี่ผู้ไทยมันเป็นเสลแน่นะครับแล้วก็ที่นี่ซึ่งดนตรีที่มันเป็นอย่างของตัวอื่นมันก็ได้แค่ได้ปองร่างได้พินได้โบดพวกนี้แต่ว่าพัดพิ้วผู้ไทยแบบได้เฉพาะของผู้ไทยนะครับปีผู้ไทยปัดย้อนย้อนว่าได้ซื้อห้องว่าปีผู้ไทยก็เลยเออสิ่งนี้ก็เลยว่าเอ๊ะเก่งนั้นได้มาเฮ็ดเด้อเยาวชนนะครับลูกหลานได้เห็นว่าเก่งเห็นก็เห็นอยู่แต่ทั้งเด้อ YouTube อินเทอร์เน็ตไปเลยแต่ว่ามีได้สัมผัสเห็นของจริงว่ามันเป็นชนีเป็นสหันชนีแล้วก็ดินเฉลยแน่นะครับก็เลยพอดีทั้งนั้นหลวงสูงเพิ่นได้ชมรมนะครับเป็นชมรมอันเมืองหลวงสูงรักวันเกิดก็เลยองค์ได้โอกาสอันดีเนาะได้มาทำรมกับชมรมครับแต่ละกะเลยคิดว่าเฮ้ยเขาก็นั่นละสร้างไปเลยเพิ่นเป็นที่เป็นอันเอกลักษณ์ขึ้นมาที่ของเมืองหลวงสูงนะครับก็เลยว่าพี่ผู้ไทยนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าแบบโดยธรรมชาติของเครื่องดนตรีที่แบบมีซับซ้อนมีซับซ้อนหมายความว่าดิ้นมีะแต่มันอาศัยแต่ทักษะวะเรื่องการเป้ากับสายลมจะซื้อราคาก็มีแพงนะราคาครับราคาก็มีแพงเพราะว่าเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นมืดเลยเป็นเครื่องดนตรีที่แบบมันน่าแบบเล่นรู้ได้ง่ายกว่าเครื่องดนตรีแบบอื่นเพราะว่าเสียงที่ใช้อยู่กับใช้โน้ตอยู่อัน5เสียงตัวนี้นะครับแล้วก็นิ้วกดก็กดอยู่5นิ้วตัวนี้นะมันก็ง่ายกว่าเครื่องอื่นแน่เพราะว่าแต่ฟังแล้วพลังเสียงมันนี่กินเจอเนี่ยแต่ว่ามันระยะมองว่าเออห้องเฮาเราเป้าเราเฮ้ยเอสเลยเฮ้ยลมเฮ้ยใส่ลมได้แบบอันเป้ามาได้เป็นเสียงนะครับตัวนี้พอดีกว่าครับผมก็ได้กับดินที่ธุรกิจอีสานมานะครับหลายชิ้นแล้วก็เลยว่าพี่ผู้ใต้กับพ่อมาดินได้เป้าได้นะครับก็เรียนรู้จากผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นนั้นศิลปินนะครับนั่นเราก็คือบ้านเฮาเนาะพ่อแท้เนาะพ่อแท้นั้นบุคคาเนาะพ่อเมฆที่เพิ่นที่เดี๋ยวที่เพิ่นหาประสิทธิ์ไปก็ได้เคยมาสัมภาษณ์ข้อมูลนะครับแล้วก็เพราะว่าถ้าแถวเฮามันก็มี
หาผู้ดินกระยะหาผู้ดินกระยะนะแล้วก็อย่างตาพนมเพิ่นก็เคยดินแต่ก็เป็นดินแค้นดินปีแน่แต่ว่าเพิ่นก็อายุหลายแล้วตาพนมก็อยู่ทางคุณผมอ้ออันนี้อยู่ที่ตัวบ้านสร้างเพิ่นรุ่นเยาวชนบ้านนี้เนาะครับก็เลยว่าครับแล้วก็ถูกทางแล้วครับครับก็เลยว่าได้มาอันก็ตอนก็เลยได้เอาอันการฝึกของของคนตีตะวันตกมาประยุกต์ใช้นําเพราะว่าการใช้ลมและใช้โนเลอร์ถ้าอันนสากลนะถ้าอันนสากลเพราะว่าเขียนเป็นนสากลแล้วมันก็มันเฮาก็มันสามารถที่จะเอ็ดอันเพลงแล้วก็ไปให้นักดนตรีทั่วไปเขาก็รู้จักดีได้นะครับฝึกอ่านโน้ตเพราะอ่านโน้ตมันเฮาฝึกทักษะพื้นฐานไปเลยได้แล้วก็แต่เฮาอ่านโน้ตได้นี่มันก็ละง่ายขึ้นต่อไปนะครับนึงเพราะว่าเพราะต่อไปที่เขียนโน้ตเพลงมาเฮ้ยปั๊บอ่ะทุกคนก็สามารถปฏิบัติกับดินได้นะครับแล้วก็มันก็ละเป็นอันนั้นคือวิธีสอนเพราะอยากรู้เรื่องความในใจครับความภูมิใจนี้นะครับครับก็ยิ่งย่างนะครับก็เป็นลูกหลานผู้ไทยเป็นลูกหลานผู้ไทยก็ดีเจหลายๆที่แบบเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูนะครับส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทั้งผู้ไทยเฮาไว้นะครับแล้วก็เพราะว่าอย่างน้อยเฮาก็เป็นได้เอ็ดหรือไปว่ากินเฮาได้เอ็ดเพื่อที่มันอันสร้างอันเนื้อยางๆเอ็ดได้แล้วนี่มันละเป็นความภาคภูมิใจนํานะครับอีกอย่างนึงแล้วก็มันก็ละเรามีสูญหายไปครับกับอันเนี่ยมันละผลกระทบทั้งอันเนาะโลกปัจจุบันเนาะไปสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปหลายนะครับแต่สิ่งนึงนี่ก็คือว่าเกินได้เต็มช้างเนี่ยนี่ไว้มันก็เป็นมรดกอันดีงามนะครับแล้วก็เป็นขอบคุณนะครับครับโอ้ครับครับวันนี้เป็นทั้งเพื่อนแบบเป็นทั้งตามหน้าที่ในส่วนของผู้จัดนั้นท่านประธานชัยยงประธานชมรมคนเมืองหนองสูงรับบ้านเกิดท่านชัยยงเป็นประธานท่านก็มีนโยบายที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสารในเรื่องของดนตรีพื้นบ้านโดยเฉพาะปีผู้ไทยปีผู้ไทยเนี่ยถือว่าเป็นภูมิปัญญาเป็นมรดกของคนผู้ไทยมีมานานแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ในปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะมีไม่มากนะครับเราก็มีความห่วงใยกับลูกกับหลานอยากจะให้สืบสานต่อนะครับก็พอดีเราก็โชคดีที่มีวิทยากรซึ่งเป็นลูกหลานเราคือดร.สัญชัยร่วมบุ้งครับท่านก็มีจิตอาสานะที่จะมาสอนนะซึ่งก็มีลูกหลานน้องสูงเรานี่แหละก็ได้เรียนมาวันนี้เป็นวันที่สองในส่วนของผมเนี่ยก็ผมก็ชอบดนตรีพื้นบ้านนะครับเกือบทุกชนิดนะครับในทั้งแคนทั้งพินนะโดยเฉพาะปีผู้ไทยเนี่ยถือว่าเป็นเสียงที่แปลกแล้วก็เสียงโหยหวนนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่ผมสนใจเพราะฉะนั้นที่เรียน2วันวันนี้เป็นวันที่2ก็ไปได้นะครับตอนนี้ก็เราก็คาดว่าเราอยากจะให้มันมีวงปีผู้ไทยนะครับขึ้นที่น้องสูงแล้วก็ถ้าหากเป็นไปได้ก็อยากจะให้พร้อมในวันโฮมเง้านะครับก็อยากจะให้ปรากฏต่อสายตาต่อสื่อมวลชนต่อพี่น้องน้องสูงเรานี่แหละเรา อนุรักษ์แล้วก็รักษาไว้ในส่วนของปีไทยตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความตั้งใจนะครับสวัสดีครับสำหรับการมาตัดสินใจมาเรียนเป่าปีผู้ไทยของผมในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นความตั้งใจจริงๆนะครับเนื่องจากว่าผมชอบและหลงใหลในเสียงปีของผู้ไทยตั้งแต่ย้ายมาดำรงตำแหน่งในพื้นที่นี่2ปีสิ่งที่ได้เห็นก็คือวัฒนธรรมประเพณีของผู้ไทยนะครับซึ่งมีอยู่2สิ่งที่ผมประทับใจมากก็คือในเรื่องของการแต่งกายประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็มี
ศิลปะทางด้านดนตรีคือปี่ผู้ไทยครับเสียงปี่ผู้ไทยนี่อยากจะเรียนว่ามีเสน่ห์มากนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะครับเยาวชนคนรุ่นต่อๆไปนะครับก็จะไม่ทราบว่าจะต้องเรียนยังไงมีที่มาเป็นอะไรยังไงนะครับความซาบซึ้งของท่วงทำนองผมอยากอธิบายสั้นๆว่าเสียงปี่ผู้ไทยนะครับถ้าเราเป็นคนผู้ไทยแล้วเราไปอยู่ต่างจังหวัดไปทำงานที่ต่างจังหวัดถ้าเราได้ยินเสียงปี่ผู้ไทยขึ้นครั้งใดนะครับเราก็จะต้องหวนนึกถึงบ้านพ่อแม่บิดามารดาแทบอยากจะกลับบ้านในตอนนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชมรมคนหนองสูงรักบ้านเกิดครับที่ได้ช่วยกันในการที่จะอนุรักษ์ศิลปะการแสดงนี้ไว้เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับผมเองต้องขอบคุณทางชมรมครับซึ่งในครั้งนี้ก็จะเป็นก้าวแรกของวงปี่ผู้ไทยที่ผมคิดว่ายังไม่มีที่ไหนในประเทศไทยนะครับเราก็คงจะเป็นก้าวแรกก้าวเล็กๆที่เพื่อขยับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของผู้ไทยแล้วก็จะมีการทำการแสดงในงานถนนคนเดินถนนวัฒนธรรมผู้ไทยหนองสูงในวันที่2และ3เมษายน2565ที่ถึงนี้ครับขอบคุณมากครับ